สวัสดีครับชุดที่จะถอดก็ใ
เม็ดอยู่ข้างในตัวนะตัวนี้โอ้โหดูดิผงคาร์ดอย่างเยอะเลยนี่แหละไอ้ตัวนี้ทำให้ออกตัวมันสั่นนะเวลาออกตัวสั่นก็เพราะตัวนี้แหละเพราะไอ้ผงคาร์ดนี่แหละมันสกปรกนะมันไปติดอยู่ตามร่องชามแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรกระโหลกคาร์ดอะตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงโอ้โหเน่านะครับดูดิสภาพอันนี้ตอนที่ผมทำชามาวิ่งได้ประมาณ 3,000 กว่าโลนะสภาพขนาดนี้คือมันสั่นไงก็เลยต้องอยากรู้ไงก็เลยต้องถอดเองเลยต่อมาครับถอดชุดกะโหลกคัดเหมือนเดิมครับประแจจับชามใส่ตามแบบผมเลยนะเนี่ยจับชามแล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปเนี่ยขั้นไว้ตรงขาตั้งคู่หลังอะประมาณนี้แหละแล้วก็เอาประแจบล็อกอันนี้เบอร์19นะข้างหลังเบอร์19นะขันออกข้างหลังนี่ง่ายครับไม่ยากแต่ข้างหน้านี่ยากเลยนะเพราะใบพัดมันบางนะโดนนิดเดียวก็มันจะหักอ่ะต้องค่อยๆถอดออกมาก็จะมีน็อต1ตัวแล้วก็มีแหวนรองอีกตัวนึงนะแหวนรองตัวเดียวนะถอดกระโหลกคัดออกมาครับจะเจอกับอะไรนะนั่นน่ะกับชุดคัดอ่ะของผมเป็นคัดคาร์บอนอ่ะอันนี้เป็นกระโหลกที่ทำมานะร้านเขาทำให้ก็บอกไล่เบาบอกแล้วแต่ร้านนะบางร้านก็แล้วแต่สูตรร้านสูตรใครสูตรมันนะถอดชุดชามหลังครับออกมาโอ้โหดูดิผงคัดตรงลูกปืนยังเยอะเลยนะตกกระปกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอานิ้วถูให้ดูนะว่าสภาพเนี่ยมันเป็นยังไงเยอะไหมโอ้โหดูดิเยอะมากเลยมีหน้ามันถึงสั่นแต่คาร์ดยังเหลือเยอะเลยนะดูหน้าจับแล้วเหมือนยังจับไม่เต็มนะมันจะโดนแค่ตรงปลายนิดนึงอันที่งอๆนะตรงที่มันจับโดนอ่ะตัวนี้ก็น่าจะเต็มแล้วเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่ถึงประมาณ 3,000 กว่าโลนะชุดคาร์ดคาร์บอนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอะผงคาร์ดเนี่ยมันเยอะมากสกปรกมากไม่น่าสั่นแรงมากเลยอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดกันเดี๋ยวเอาแปรงขัดดูครับโอ้โหผมเอาแปรงขัดดูแล้วคือไอ้ฝุ่นอะฝุ่นขี้ผงอะมันฟุ้งนะมันกระจายมาโดนตามาโดนนี่เราอะเข้าจมูกเราอะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำผสมกับสไลด์นะฉีดล้างดีกว่าเออมันก็ออกง่ายกว่าเยอะเลยมันไม่ฟุ้งเลยเนาะมันสะอาดเลยแหละตอนนี้สะอาดง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยใช้วิธีแบบผมนะสะอาดก็ถ้าไปเอาแปรงขัดเนี่ยมันฟุ้งนะมันกระจายอ่ะเป็นอันตรายกับเรานะ
กะโหลกครับกะโหลกผมได้ทำมานะร้านเขากลึงให้ผมก็จัดตามเขาเลยเราก็วางให้ตรงต่อมาครับมันจะมีบูทอยู่นะบูทเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ข้างในนะ
โน้ตดีๆนะโน้ตมันจะมีทั้งหมด13ตัวมันจะมีโน้ตสั้นและโน้ตยาวนะเนี่ยผมจะให้ดูเนี่ยความยาวความสั้นไม่เท่ากันนะนี่ต้องดูดีๆเลยนะย้ำเลยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมความยาวความสั้นเนี่ยไม่เท่ากันตัวสั้นเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะส่วนมากจะอยู่ตรงด้านหน้านะตัวยาวจะอยู่ข้างหลังนะให้เราสังเกตดีๆเนี่ยไอตัวเนี้ยจะอยู่ด้านหลังจะยาวจะมีโน้ตยาวอยู่3ตัวนะที่เท่ากันแล้วก็ยาวสุดมีนิ้ว1ตัวไอตัวนี้จะขันตรงกลางสุดอ่ะไอตัวยาวอ่ะและไอตัวสั้นนี่จะอยู่ข้างหน้านะนะตัวสั้นจะมีอยู่6ตัวนะอยู่ด้านหน้านะย้ำเลยนะตัวนี้สำคัญนะถ้าพลาดเอาไปไอตัวยาวไปขันนี่รับรองงานเข้าแน่โดนเครื่องน้ำมันเครื่องรั่วแตกหมดเนี่ยไอ้ตัวยาวมันจะอยู่ตรงกลางเนี่ยผมขันหมดแล้วนะผมอันนี้คือผมข้ามมาเลยเนี่ยตัวยาวเนี่ยขันแค่ตัวเดียวเนี่ยตรงเนี้ยตัวยาวสุดนะตรงเนี้ยมือ8ขันเข้าไปโอเคแล้วเสร็จแล้วจะลองฟังเสียงสตาร์ทฟังเสียงเช็ครอบอีกครั้งว่าโอเคไหมมีอะไรผิดปกติไหมมีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่ามาลองฟังดูครับแต่ผมว่าเหมือนเสียงมันเงียบขึ้นน่าจะเป็นด้วยตัวสไลด์แน่เลยเพราะผมใส่ลงล็อกเลยครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ